มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนกรมทางหลวงจัดให้ห้องพักฟรีทั่วไทยครับกรมทางหลวงได้มีโครงการต้อนรับสงกรานต์ห้องพักฟรีทั่วไทยจากใจตำรวจทางหลวงเพื่อช่วยลดเหตุจากการหลับในโดยคนที่เดินทางระยะไกลในช่วงเทศกาลสงกรานต์สามารถจองที่พักและเข้าพักได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับแต่ผู้เข้าพักต้องทำตามมาตรการป้องกันโดยการตรวจ ATK ครับหน่วยบริการมีจำนวน201หน่วยบริการเตียง344เตียงการจองนั้นต้องจองผ่านระบบออนไลน์ www.booking.swpdth.com โดยที่พักนั้นมีห้องน้ำที่ทำความสะอาดทุก3ชั่วโมงครับและมีบริการ Wi-Fi รวมไปถึงเครื่องดื่มครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ